ดูกันอีกเรื่องนึงเดี๋ยวจะบอกว่าคุณมินเดี๋ยวรายงานข่าวแค่ช่วงเย็นอย่างเดียวเหรอแล้วพอตอนรถเสียอะไรขึ้นมาตอนเดินทางแล้วฉันจะไปพึ่งใครมีมาบอกในรายการวันนี้อ่ะเล่าสู่กันฟังวันนี้ที่ผ่านมาครับศูนย์ฟิกอิดคุ้นหูแล้วครับอย่างเช่นสถาบันอาชีวะช่วยประชาชนศูนย์ฟิกอิดเซ็นเตอร์นะครับก็มีการเปิดจุดในจังหวัดต่างๆแต่เดี๋ยวผมยกตัวอย่างที่จังหวัดสุโขทัยไปดูครับว่าเขาให้บริการที่ไหนอย่างไรและเราไปรับบริการอะไรได้บ้างครับที่หน้าคาแคร์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยครับบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยนายสุชาติธีคสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะช่วยประชาชนที่คุ้นหูทุกๆปีนะครับไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์ปีใหม่ลอยกระทงฟิกอิดเซ็นเตอร์นะครับในช่วงเทศกาลประจำปีนี้ก็จะมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการเนื่องด้วยช่วงเทศกาลของทุกปีมีประชาชนเดินกลับภูมิลำเดินทางกลับภูมิลำจำนวนมากยานพาหนะอย่างนี้ก็คือรถยนต์ส่วนบุคคลที่ผมเรียนให้ทราบก็จะมีการใช้รถเป็นจำนวนมากทางอาชีวศึกษาสุโขทัยจึงได้จัดตั้งศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนตั้งแต่วันไหนครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ11จนถึงวันที่17เมษายนค่ะเพื่อให้ประชาชนอย่างเรานะคะได้เช็คสภาพรถก่อนการเดินทางนั่นเองค่ะพร้อมทั้งให้บริการเรื่องของข้อมูลการเดินทางด้วยนะคะส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้นำความรู้เนี่ยไปปรับใช้และเพื่อให้คณะครูนักเรียนนักศึกษาได้มีจิตอาสาในการบริการตามโครงการอาชีวะช่วยประชาชนฟิกอิดเซ็นเตอร์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเอง